X-Speed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับกลับมาในเบรกที่2ของรายการ Speed Rider นะครับพบกับพวกเรานะครับกับรายการ Speed Rider รายการสดนะครับต้องบอกว่าทุกเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รวมทั้งอัปเดตข่าวๆในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตครับผมนะครับในเบรกนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับ Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับ GLPครับผมลาดพาวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปกับเราด้วยพี่กิ๊งบอกแล้วนะครับตอนแรกผมไม่ชัวร์ไม่ชัวร์เมื่อวานนี่จับล็อกก็เขาจองคันนี้แล้วไงนะ NM4 Honda NM4 นะครับนี่ก็เอามาให้ผู้ชมดูกันมองเหมือนนึกว่าเจ็ตสกีอ๋อจริงๆแล้วจักรยานยนต์นะรถแบทแมนเจ๋งก็จะเจ๋งนะรูปทรงก็ปัดเปียวเป็นรถออโต้ใช่นะครับเครื่องยนต์745ซีซีใช่เป็นความจุนะครับคือสามารถปรับโหมดได้นะครับปรับเป็นโหมดสปอร์ตได้นะฮะหรือว่าเป็นโหมดไดรฟ์ธรรมดาก็ได้สามารถชิปเกียร์เองได้นะแต่ว่าเชื่อเหอะใช้เป็นโหมดออโต้ไปเพราะว่าเขาฉลาดอยู่แล้วเออเราฉลาดสู้เขาไม่ได้หรอกให้เขาคำนวณของเขาเองดีกว่าตัวนี้เกียร์เปลี่ยนไวมากนะเกียร์เป็นไวมากที่ได้ลองอ่ะฮะเบรกหลังเนี่ยอยู่ที่เท้าขวาครับเนี่ยมีเบรกมือด้วยมีเบรกมือด้วยอันนี้เราดึงเบรกมืออยู่นะใช่เผื่อว่าจะจอดในที่ลาดชันนะเพราะเป็นรถเกียร์ออโต้ไม่มีเกียร์ให้เข้าจริงเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะเพราะเป็นรถออโต้ใช่มันบิดแล้วไปเลยถ้าเกิดเวลาจอดอยู่ถ้าไม่ดึงเบรกมือใครเผลอเปิดคันเร่งหน่อยนึงรถมันขยับเลยใช่นี่ขี่มาแล้วดึงเบรกมือกับรถได้ไหมเฮ้ยจะดิฟเลยพี่ขออนุญาตไปเลยก็ต้องเอามาฝากให้คุณผู้ชมได้เห็นกันก่อนว่ารถที่เราจะใช้เดินทางในวันพรุ่งนี้นะครับกับการเดินทางไปยังปากช่องปากช่องเขาใหญ่นะครับต้องบอกเป็นทริปอีกทริปนึงนะที่เราเดินทางร่วมกันใช่คราวนี้คือไปทั้งพิธีกรก็ไปแบบฟูลทีมด้วยนะครับแล้วก็สร้างงานกับฟูลทีมต้องบอกจริงๆแล้วงานนี้จริงๆมันเป็นเรื่องของการไปเอารถไปรีวิวแล้วก็เก็บบรรยากาศมาฝากผู้ชมกับการสำรวจเส้นทางชิมลางไว้ก่อนชิมลางในการที่เราจะน่าจะมีทริปใหญ่นะครับสำหรับแฟนๆรายการ Speed Rider รวมทั้งใครที่สนใจแล้วว่าใครที่ชื่นชอบในรถจักรยานยนต์นี่มีร้อยเซอร์ไพรส์เลยใช่ไหมบอกตอนนี้เลยใช่ไหมว่าเราบอกเขาข่าวว่าเราน่าจะทำแน่นอนในช่วงปีใหม่แต่อาจจะหลังจากหยุดยาวปีใหม่ไปก่อนเดี๋ยวว่ากันในช่วงที่อากาศเย็นๆรอยังไม่เย็นนาทีเนี่ยเขาใหญ่นี่เขาก็บอกว่าได้ข่าวว่ารายงานมาวันนี้ว่าร้อนตับแลบเหมือนกันกลางวันแต่กลางคืนในเย็นนะครับอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วก็กิจกรรมตอนช่วงหลังปีใหม่มีเยอะแยะมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบกิจกรรมอะไรนะจิปซีคาร์นิวัลนี่เดี๋ยวกำลังขอคิวพี่ตุ๊กกี้อยู่ผู้จัดวันนี้ก็ได้เจอพี่เกเวนพริสมาที่เป็นออร์แกไนเซอร์ก็แบบเนี่ยนั่งคุยกับบริเซอร์ของเราว่าเฮ้ยน่าสนใจขี่รถไปชิลกันดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมประมาณนั้นในเบรกนี้นะครับเราบอกว่าเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถจักรยานยนต์ก็โทรเข้ามาพูดคุยกับเราที่02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามได้เลยนะครับมาดูในเรื่องราวของ SMS กันต่อฮะอันนี้ถามว่าตัวแรกมือ2ประมาณเท่าไหร่ครับขอข้อเสียด้วยครับมีผมคือโฉมแรกยันแบบว่าโฉมที่จะปิดนี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปมากนะตัวแรกไม่ยังไม่มี ABS ป่ะ ER ใช่ไม่มี ABS ถ้าจำไม่ผิดตัวแรกออกมาน่าจะเป็นประมาณนี้นะโฉมนี้นะใช่ครับผมแต่สีนี้ไม่มีบ้างบ้านเราไม่มีฮะราคาเนี่ยน่าจะอยู่ที่แบบแสนต้นๆนะครับตอนนี้น่าจะเหลือประมาณเนี้ยแสนต้นๆแสนต้นๆครับก็หายากแล้วล่ะตอนนี้รถไม่ค่อยเห็นน้อยมากเพราะตัวที่ขายดีจริงๆมันเริ่มตอนที่โฉม2ใช่นะไม่อีกโฉมนึงที่สำคัญฮิตกัน ER ก็คือตอนนี้เขาประกาศว่าจะเลิกผลิตแล้วด้วยเขาเลิกผลิตไปแล้ว ER แต่ก็ไม่ต้องกลัวนะสำหรับคนที่เล่นอะไรมีอะไรยังมีวันนั้นทางคาวาซากิก็ยืนยันกับเราแล้วที่เชิญมาออกรายการแล้วก็ถามไปเผื่อถึงคนใช้ ER อยู่ใช่ถ้าเลิกผลิตในลาย ER ไปแล้วเนี่ยแล้วยังมีอะไรไหมเขาบอกโอ้ไม่ต้องห่วงเขาสต็อกอะไรไว้เพียบอย่าว่าแต่ ER เลยพี่บอมเขาบอกมาว่าขนาดเขาบอกเขาสต็อกไว้ยันรุ่นก่อนรุ่น KR GTO Sabico ยังมีหมดไม่ต้องห่วงเลยเรื่องใครที่ใช้รถจักรยานยนต์คาวาซากิไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรแน่นอนใช่2จังหวัด4จังหวัดมีหมดนะอย่าง2จังหวัดก็เทพยุทธเสื้อทองไงพวกนั้นน่ะถามว่าข้อดีข้อเสียของ ER เมื่อกี้ข้อเสียมีอย่างเดียวนะ ER เพราะว่ารถมันหนักไปหนักน้ำหนักรถมันเยอะไปใช่นะฮะส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะก็เป็นรถที่
ถือว่าน่าขี่คันหนึ่งนะครับในราคาที่ถูกแล้วตอนนี้ไม่ได้แพงเลยแล้วมือสองนี่จับต้องได้เลยโอ้วันนี้เรามีสายเข้ามาอีกแล้วครับผมสวัสดีครับพี่ร่วมทำครับสวัสดีครับครับพอดีผมดูเมื่อกี้เห็นว่าไอเลเตอร์150นะครับผมพอดีผมสนใจครับอ๋อจัดเลยพี่ถ้าสนใจถือว่าผมว่าน่าโดนที่สุดแล้วตอนนี้ครับแต่มันจะมีตัวใหม่ที่ว่าผมดูนี่เดี๋ยวว่าจะมีหม้อน้ำด้วยครับตัวนี้ฮะตัวนี้ฮะตัวนี้เลยตัวนี้แหละครับมีหม้อน้ำด้วยที่เปิดตัวที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปเลยใช่มอเตอร์เอ็กซ์โปที่ถึงที่พี่มีอยู่ตอนนี้ตัวที่เปิดตัวก็เป็นตัวรุ่นที่มีหม้อน้ำแล้วครับอ๋อแต่ว่าไปเห็นซูซูกิเปิดโปรโมทแล้วครับก็เขาก็โปรโมทอยู่นะครับเราก็ลงในรายการของเราในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะในงานเนี่ยโหนเป็นจอดเด่นอยู่ในบูธเลยอ่ะใช่เลเดอร์150ตัวหม้อน้ำเนี่ยไปดูได้เลยเราเคยนำเสนอนะว่าตัวเลเดอร์150เนี่ยตัวนี้ออกมามีการเปลี่ยนโฉมนะครับพัฒนาจากระบบระบายความร้อนด้วยออยล์คูลเลอร์นะครับเสริมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำเข้าไปอีกตัวนึงมีหม้อน้ำและแน่นอนครับระบบระบายความร้อนตัวนี้ก็ทำงานควบคู่กับเทอร์โมสตัตที่เมื่ออุณหภูมิอยู่ในระดับที่ร้อนเกินไปนะครับเขาก็จะช่วยเป่าที่หม้อน้ำให้ระบายมีพัดลมระบายด้วยครับผมในงานแล้วก็มีในงานเขามีในเรื่องของโปรโมชั่น มีอะไรน่าสนใจทีเดียวเลยตัวเลเดอร์150ยังทันนะยังทันนะแต่ว่าตัวนี้มันมีตลาดใช่ไหมไม่ใช่จำกัดนะครับไม่ครับมีคือหลังจากงานก็มีขายตามจริงๆตอนนี้ก็มีตามดีลเลอร์ทั่วประเทศอยู่แล้วเราเข้าไปดูตามร้านจักรยานยนต์ดีลเลอร์ของซูซูกิได้เลยพี่บ้านอยู่แถวไหนครับกรุงเทพป่ะพอดีจะไปดูรถอย่างครับเพื่อสนใจว่าตัวนี้มาใหม่แล้วครับผมใช่ครับไปดูได้เลยพี่โหตอนนี้ยอดจองน่าจะไปหลายคันอยู่แล้วนะน่าจะไปได้ดีอยู่ตัวนี้เพราะว่ามีแฟนๆขาประจำของซูซูกิโดยเฉพาะแฟนเลดเดอร์รุ่นเก่าอยู่พัฒนาอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่ครับว่า R&D ของเขาอ่ะ R&D นี่ก็แปลมาว่า Research and Development คือวิจัยและพัฒนาเนี่ยแผนกหนึ่งของซูซูกิเนี่ยเขาได้ทำการสอบถามกับผู้ใช้แฟนมันแท้ของซูซูกิเลเดอร์โดยตรงว่าคุณต้องการอะไรบ้างแล้วเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเนี่ยอยากให้มีหม้อน้ำอยากให้มันตอนนี้เขาเอาตอนแรกเนี่ยแรกสุดเลยเขาจะเลิกผลิตไปแล้วแต่ว่าทนกระแสเรียกร้องของแฟนๆชาวไทยแฟนซูซูกิไม่ไหวก็เลยต้องผลิตออกมาแล้วก็ปรับปรุงขึ้นมามีหม้อน้ำในตัวเลยตอนนี้ก่อนหน้าที่เป็นหม้อน้ำเนี่ยจะเป็นอีกตัวนึงที่เป็นลายซูซูกิเรซซิ่งทีมลายเดียวกับนักแข่งมอเตอร์ทีพีนะวินยาเลสนะฮะตัวนั้นน่ะเป็นสเปคอินโดแต่ว่าก็ยังเป็นออยล์คูลเลอร์อยู่นะครับแต่ตัวนี้ที่โชว์ในงานมีการปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะทั้งไฟหน้าไฟท้ายครับผมเปิดไม่ทราบว่าเรื่องกำลังอัตราการเร่งอะไรยังเหมือนเดิมไหมเรื่องเร่งเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับคือต้องบอกก่อนว่าไอ้เรื่องของระบบระบายความร้อนด้วยน้ำเนี่ยการระบายความร้อนไม่ได้ทำให้แรงขึ้นแต่มันเป็นการรักษาแรงม้าให้คงอยู่นะครับจริงๆผมว่าน่าจะตอบสนองดีกว่าเดิมน่าจะขี่ดีกว่าเดิมแต่ว่ายังพอดีเขายังไม่มีรถให้ทดสอบก็เลยยังไม่มีใครได้ลองขี่นะครับเพราะเขาเพิ่งเปิดตัวในงานแต่เชื่อว่าสมรรถนะดีกว่าเดิมแน่นอนเพราะมีเรื่องของระบายการระบายความร้อนเข้ามาช่วยทำให้ตัวรถเครื่องยนต์ในอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมมันก็สามารถเขาเรียกอะไรนะแสดงประสิทธิภาพของมันได้เต็มที่ครับโอเคขอบมากครับผมว่ามันจะไปดูเลยขอบมากครับได้ครับสวัสดีครับขอบมากครับสวัสดีครับครับโอ้โหเป็นกระแสแรงเนี่ยพี่บอกแล้วซูซูกิก็มีบอกแล้วเขามีกลุ่มคือทุกวันนี้ต้องบอกว่ามันถ้ามองตลาดนะครับจากตัวเองมองทุกวันนี้มันกลายเป็นว่ามีแต่รถออโต้ที่เป็นแบบมันก็จะมีคนที่แบบต้องการฉีกมันยังมีกลุ่มคนที่ก็เป็นที่แมนๆหน่อยที่ชอบอะไรที่แบบมีคงมีคลาสแมนนะฮะพี่ไม่ใช่ผมก็ชอบออโต้มันสบายไงด้วยความกระแสรถสะดวกสบายทุกวันนี้ก็เลยก็กลายเป็นมันเริ่มอิ่มตัวแล้วมันใครๆก็ขี่ใช่ไหมใครๆก็ขี่ PCX ใครๆก็ขี่รถออโต้ทั่วไปเพราะนั้นถ้ากลับมากระแสพวกรถเขาเรียกรถกระเทยนะรถมีคัทอ่ะรถมีคัทเนี่ยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่มันจริงมันขี่สนุกนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบการขับขี่ผมว่าน่าสนใจทีเดียวกับเลดเดอร์150ตัวนี้หม้อน้ำเนี่ยอย่างเอาง่ายๆเนี่ยผมขี่เกียร์ออโต้นะฟอร์ซ่าขี่ในทุกวันอย่างเงี้ยแล้ววันนี้พอมาขี่ไอตัว F800 แบบพอมีคัทขึ้นมาเฮ้ยมันก็เป็นอีกฟีลนึงที่แบบว่าจริงๆน่าจะมีไว้ทั้งสองตายนะทั้งออโต้ทั้งเกียร์มันออโต้ไว้ขี่เล่นๆแต่ว่าเวลาที่อยากสนุกกับมันก็รถมีคัทมันยังไงมันก็ได้อรรถรสกว่าอยู่แล้วคนที่ชอบสำหรับคนที่ชอบรักการขี่จริงๆนะครับผมไม่ได้บางคนเขาเอาสบายเป็นหลักนะตอนนี้รถมันก็เลยผมว่ายอดขายน่าจะมาในช่วง
ท้ายๆของงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยครับผมนะนี่ไงมาดู SMS ต่อครับมอเตอร์เอ็กซ์โปกับมอเตอร์โชว์ออกช่วงไหนจะได้อะไรครับราคารถจริงๆมันก็เป็นโปรโมชั่นของแต่ละค่ายนะครับโปรโมชั่นก็เขาเรียกอะไรพี่มันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากหรอกไม่ต่างกันมากหรอกอยู่ที่ช่วงระยะเวลานั้นๆมันจะมีอันนึงตรงที่บางคนคิดว่าซื้อรถปีนี้งานมอเตอร์เอ็กซ์โปครับรถมันก็กลับไปปีนึงกลายเป็นซื้อรถปี2016พอไปซื้อตอนมอเตอร์โชว์มันกลายเป็นรถปี2017ไงนั่นไงมันข้ามปีอ่ะแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของการเปิดตัวรถใหม่ที่เปิดในมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งนี้ก็จะมีการเปิดตัวรุ่นใหม่ออกมาแล้วก็มันจะเป็นอย่างนี้แล้วบางทีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่เขาจะมีเรื่องของราคาพิเศษที่ออกมาปุ๊บแล้วพอไปมอเตอร์โชว์ปุ๊บกลายเป็นเปิดมาแล้วระยะหนึ่งอาจจะมีการปรับราคาขึ้นด้วยซ้ำราคาหรืออาจจะเป็นแบบในบางรุ่นนะอาจจะแบบรูปโฉมจะมีไมเนอร์เชนมาเปลี่ยนสีเป็นอะไรไปนะฮะแต่ว่าตามงานอย่างเงี้ยเขาแน่นอนเขาต้องเน้นยอดขายเพราะนั้นเขาจะมีเรื่องของโปรโมชั่นใครซื้อเงินผ่อนก็จะมีในเรื่องของดอกเบี้ยต่ำดอกเบี้ย 0% อะไรก็ว่าไปแล้วก็มีของแถมซื้อสดอาจจะมีกิฟต์วอเชอร์มีเรื่องของการวารันตีเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็เรียกว่างานใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาจะมีเรื่องของโปรโมชั่นดีๆเพื่อเขาเรียกส่งเสริมการขายอยู่แล้วจะถามว่ามันจะแพงกว่าไหมตอบไม่ได้มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของรถนั้นๆครับผมนะครับแนะนำทัวริงหน่อยครับมือ2งบไม่เกิน 300,000 งบไม่เกิน 300,000 ทัวริงเหรอมือ2เอาเป็นไงเดียคาวามีอะไรบ้างเวอร์ซิสนะเวอร์ซิสได้อยู่ในงบได้อยู่ไอ้นี่ก็ได้นะได้เครื่องใหญ่ด้วยราคามันลงเยอะอะไรพี่ Triumph Tiger อ๋อ Tiger ราคาลงเยอะนะได้อยู่นะได้เครื่อง CC เยอะด้วยนะใช่เพราะว่าราคามันลงมือ2เนี่ยน่าโดนเลยนะครับจะไปทางญี่ปุ่นหรือว่าจะไปทางอังกฤษล่ะแล้วแต่นะแล้วก็ได้หมดประมาณนี้นะครับลองไปดูที่ร้านดีเจริญยนต์ดีเจริญยนต์นะมีจอดเพียบเลยลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ก่อนก็ได้ถ้าไม่สะดวกไปที่ร้านนะครับเข้าไปดูในเว็บไซต์เขามีรูปรถทุกมุมแล้วก็มีตารางการผ่อนดาวเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับใช่ก็ประมาณนี้ทัวริงถ้างบ 300,000 ก็มีงั้นก็ต้องไปถ้ารถเอามือ2ใช่มั้ยเน้นมือ2พวก CB500X ตอนนี้มันอยู่เท่าไหร่ก็ยังได้อยู่ในงบนี้เหมือนกันก็ได้หมดอู้ตัวเลือกเยอะนะตัวเลือกโอ้เยอะมาก 300,000 ถือว่า 300,000 นี่ถือว่าได้เยอะเลยอ่ะได้เยอะหลายตัวทีเดียวจะเอาทัวริงจ๋าๆเลยหรือว่าเป็นสปอร์ตทัวริงเอาแนวไหนได้หมดครับผมนะครับนะลองดูนะในแฟนเพจดิจิทัลยนต์นะครับครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ